ก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะมาพบกับผมนายบูมกับเกมโมบิสูตกันน้ำออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นครับนะตอนนี้ก็ไม่อยู่กันในนาของล็อบบี้นะครับนะก็ตอนนี้ผมก็จะมาเล่นกันให้แลกกันนะครับในโหมด50 VS 50คนของเกมนี้นะครับนะเกมนี้เป็นเกมที่ว่าต้องใช้ VPN ในการเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในการมูด VPN แต่ว่าถ้าว่าได้แล้วนะครับมันก็มันชิคกั่วเลยครับพี่น้องนะโอเคครับเดี๋ยว ผมก็ต้องรอคิวกับพวกไม่รู้เหมือนว่ามันเป็นประชาได้ครับมันเป็นเหมือนกับเป็นประชาญี่ปุ่นก็ยูนิเซอร์ญี่ปุ่นก็ต้องเป็นประชาญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวรอคิวสักครู่เดี๋ยวเพราะว่าเข้าไปในห้องห้องเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันอีกทีครับตอนนี้ข้อตัดปาดแป๊บนึงเด้อโอเคครับพ่อแม่พี่น้องก็มาอยู่กันในนาห้องล็อบบี้แล้วนะครับมาตอนนี้ก็จะมีแบ่งเป็นทางด้านของทีมน้ำเงินกับทีมแดงนะครับนะทีมน้ำเงินของเราในเกมนี้เราจะเรียกว่าฝั่งสหพันธ์ครับนะเป็นฝั่งที่ว่าใช้หุ้นตระกูลกันดั้มมาแล้วตระกูลกันดั้มตระกูลจิมทั้งหลายแหล่นะครับนะจิมก็ไม่รู้ผู้ชมจะรู้จักไหมนะครับจิมนะครับจะเป็นเหมือนกับได้ได้พุ่งพ่ออะไรก่อนนะจิมมันอยู่ไกลๆครับแหล่แหล่ทีติแป๊บนึงนะครับผู้ชมนะพุ่งพ่อกดแหล่เบานี้ก่อนเนี่ยครับจิมหุ้นหน้าตาจะเป็นตระกูลมานี่นะตระกูลแบบเนี้ยหน้าตาใครแหล่กันดั้มมานี่ก็จะรู้จักกันดีครับส่วนอีกทีนึงก็กว้างสีแดงครับกว้างสีแดงนี่จะเป็นทางด้านข้องฝั่งซีออนนะครับนะฝั่งนี้จะเป็นพวกหุ้นยนต์โมโนไอครับก็คือตระกูลหุ้นยนต์ตาเดียวแหละนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นหุ้นยนต์แบบนี้นะครับภารกิจของเราก็คือยึดท่านครับทำการยึดท่านแล้วก็ทำหันกันนะครับนะภายใต้สมรภูมิแห่งนี้ครับโดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด51คนครับตามจริงนี้เวลาเล่นมันจะเล่น50คนครับแล้วก็จะเป็นคอมเมนเดอร์1คนนะครับนะซึ่งแน่นอนครับไม่ใช่ผมครับอย่าลดไอ้เล่มาอยู่กับทางบ้านนะ ไม่รู้ได้ยินไหมนะโอเคครับเดี๋ยว40วินาทีครับเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงแล้วๆโอเคครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันตอนโลดเซตครับนะโอเคครับพี่น้องตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วหลังจากที่ว่าเมื่อกี้มันรอโลด70กว่าวินะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับ โอเคครับตอนนี้เราจะมาอยู่ในนะข้องการเลือกหุ้นที่จะออกหลบนะครับนะผมมีทางด้านข้องอาร์เมอร์กันดั้มแล้วก็มีกราวไทยกันดั้มครับแล้วก็มีเป็นทางด้านข้องหุ้นกันแคนนอนกับจิมนะครับในตระกูลนี้แหละผมจะเอาจิมออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาหุ้นตายเนี่ยครับมันจะมีคูลดาวน์กันที่ว่าเกินไหมไม่เท่ากันอย่างเช่นกันดั้มเนี่ยก็จะมี400คูลดาวน์นะครับซึ่งนานมากครับถ้าตายแต่ละครั้งโอเคเดี๋ยวผมขอใส่บัฟแป๊บนึงครับใส่5 วิทันไหมทันไหมโอเคทันนะแล้วก็เลือกเกอร์ทางด้านของจุดนี้ครับจุด4 โอเคมารุยกันเลยครับตัวไม่พี่น้องนะเฮ้แหมออกตัวแล้วครับไปเลยครับทีนี้โอเคครับภารกิจแรกของเราก็คือทำการบุกจุดท่านก่อนครับตอนนี้เรามาทางนี้ประมาณ30กว่าคนนะครับแล้วก็แบ่งแยกกันไปในแผนที่นะครับ เนี่ยผมขอประหยัดบูไปก่อนครับเพราะว่าบูดีหมดแล้วสังเกตทางด้านมุมด้านซ้ายครับล่างขวาครับเห็นไหมครับเวลาผมกดบูเนี่ยก็จะมีแถบรถถ้าว่ารถหมดเนี่ยจะเกิดการโอเวอร์ฮีทหรือเครื่องร้อนนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเนี่ยกดใช้เด็ดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราเสียเวลาไปนะครับยิ่งไปเด็ดหมดการบนศัตรูไอชาลังกาอย่าพร้อมดูยิงตายห้องแน่นอนครับ อาจจะมีโอเปอเรเตอร์ข้องแต่ละคนนะครับนะฟูดมาร์กนิดนึงนะครับนะรั่วไพลอตนั่นแหละก็โตคิวก็เป็นการแสดงอิมูชันขอบคุณหรือว่าคอยซ้อมหรือว่ากระสุนมดนะครับนะนี่ตรงนี้ครับเป็นฐานนะครับนะเวลาจะยึดก็ยึดตรงเนี้ยเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับถ้าเป็นสีแดงแสดงเป็นของฝั่งซีออนมายึดแล้วถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นฝั่งของสามันมายึดนะครับคุมเหมือนกับว่าเมื่อกี้สังเกตเห็นศัตรูคนนึงครับเดี๋ยวผมจะลงนามไปก่อนครับไปยังจุดตรงนู้นครับจุดที่4จุดที่1ครับลงนามเลยพี่น้องฮาร์ดได้นี่ฮาร์ดจะอำมั้ยโอเคตอนนี้รู้สึกว่าควางสีองเราจะไปบุกท่านไวนะครับนั่นแหละครับเวลาโอเวอร์ฮีทเห็นไหมมันจะเกิดการโอเวอร์ฮีทเกิดขึ้นครับเวลาเครื่องร้อน รู้สึกเหมือนจะมีคนแย่งพูดกับผมเลยเนี่ยเราเดินไปเลยครับโอ้เดี๋ยวผมขอกดเซตกับก่อนครับเดี๋ยวผมขอไปกันจุดหกก่อนครับเกมนี้เราต้องเล่นงานกันเป็นทีมครับเราจะมาลุยเดียวไม่ได้ครับเกมนี้นะเหมือนกับท่านของเรากำลังทุกโอ้โหหยับเยินเลยครับในท่านหยับเยินเลยครับกับท่านก่อนครับให้อยู่ในกันนี่ใช่เลยที่อยู่ในกันเว้ยอยู่ในกันเว้ยแอบอยู่ตรงไหนกันตรงนี้ไม่มีครับมันบุกด้านล่างท่านเรานะให้ผมขอลงไปแรกก่อนดิอ๋อมันอยู่ในทะเลนู้นพี่น้องอ๋อมันอยู่ในเลครับนั่นน่าจะได้ตัวนึงนะไม่โดนไ
ไม่ได้ล่ะมันอยู่ในลีกเอ็นพีพวกนี้มันยิงขึ้นมานะครับ เอารู้สึกมันพุ่มได้พีทีขึ้นมาแหละพีทีเนี่ยก็ไอ้ชาไม่ยิงไม่โดนเลยครับพี่น้องมาที่มาที่มาที่จักปืนก่อนครับทีนี้ปืนรีโหลดอยู่เปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วก็ยิงครับให้ไปไหนล่ะโอเคเพื่อนคิวเพื่อนคิวไปแล้วนะเมื่อกี้นะ อาจจะมึนๆนิดนึงครับพี่น้องค่อยๆปรับสายตากันก่อนครับมันมีใครมาคนหนึ่งครับคุณสไนเปอร์ครับไปไหนไปไหนไปไหนเราไอ้ชาอย่าพร้อมลบกันคิวได้ไหมคิวได้ไหมคิวได้ไหมยิงไปดิเออโอ้พนันได้สวยงามพี่น้องไหนมาก็ต้องไหนอีกบั้มครับ ยิงไม่โดนเลยครับเปื้อนลาดเพ่ครับ โอเคไม่พื้นไม่พื้นเอาไม่ครับเอาไม่ตอนนี้เรามายึดท่านกันแล้วครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเล่น Battlefield แหละนะแต่ว่าเป็น Battlefield ในโหมดกล้องกันดำเลยก็ประมาณนั้นแหละครับนะโอเคตอนนี้เรายึดให้เป็นห้องเราเรียบร้อยแล้วครับแบบด้านแบบทะเลนี่ผมไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่ครับเลยไม่ค่อยชินครับอีกอย่างนึงเห็นนะครับตรงหลอดบูทนะครับมันจะขึ้นเป็นแถบสีแดงๆนั่นหมายถึงว่าหุ่นเราเป็นหุ่นประเภทบนภาคพื้นดินครับเวลาลงใต้น้ํานี่ทําให้เดินได้ช้าลงนะครับ แต่เราเป็นหุ่นใต้น้ำเนี่ยครับมันก็จะสามารถไปได้เร็วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับนะตอนนี้ผมกำลังออมไปยังจุดตรงนี้ครับไปกับเพื่อนครับดีที่สุดครับยิงกับยิงล้วงอะไรใช่ไหมมึงล้วงอะไรใช่ไหมล้วงอะไรใช่ไหมอ้าวเต็ดเลยพันนี้ง่ายไปจ้ะตรงนี้เป็นท่านของเราครับเป็นท่านจุด C นะครับนะมันก็จะมาบุกกันแน่นอนครับทีนี้ได้ที่27ครับโอ้ชาตัวได้ยังมาเป็นหุ้นตายน้ำนะครับตัวนั้นเป็นหุ้นตายน้ำเหมือนกันครับในน้ำนี่จะเคลื่อนที่ได้ไวมากครับแล้วก็เกมนี้ครับหุ้นตีระยะประชิดนะครับนะมันสามารถทำคุณตายได้ในครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดจะไปบวกนะครับหากเป็นหุ้นสายยิงพยายามถอดแล้วก็ถอยยิงเอาจำให้แน่ตัวนี้ล็อกเป้าไว้ก่อนมันจะอ้อมมาฟันชัวร์เลยครับใช่ไหมไม่โดนสวยครับ ล้วงไปแล้วมึงทีนี้ผมอัพเป็นทางด้านของปืนบีมแล้วก็ปืนบาซูก้าครับส่วนปืนกลนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้ตอนแรกครับเพราะมันเป็นในระยะเกือบกลางๆเกือบประชิดนั่นแหละนะอูช่าอูช่าโดนได้ไหมวะต่อยก่อนเลยครับเฮ้ยแหละดิใครมันทำไม่ได้มันกับมีใครยิงโอ้มิ่งมิสไซล์ลงมานะบูดหมดเลยแล้วครับทีมให้ไว้ดูเคแล้วหมดตรงนี้เนี่ย5เป้าก่อนครับโอเคไม่มีนะอ๋อไอ้เพลสนี่มันยิงอยู่นี่เขาลั่งครับสวยงามพี่น้องไอ้มันได้พันนี้มันรอดจริงนี่ไอ้ที่ว่าตกลงมาจากท้องฟ้านี่ก็คือเป็นหุ่นตระกูลพวกรถถังอะครับเวลามันยิงขึ้นเนี่ยๆๆๆอย่างๆอู้ชาอู้ชาเอื้อโอ้เพลสจริงคุณมึงจะอธิบายอธิบายถึงกับลิ้นพันเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะโอเคก็มาพูดถึงเหลืองไอ้นี่กันบ้างครับเราก็ไม่ได้มาเจอกันประมาณ1อาทิตย์นะครับก็อาจจะมีบ้างที่ว่าลิ้นพันได้เล็กน้อยครับช่วงนี้เคลียร์งานครับนะไม่ค่อยมาแคสกันให้แล้วโอเคครับตอนนี้ผมเล่นไปทางด้านของกล่าวไทยกันดั้มครับก็คงจะเล่นให้มันส้มก็เป็นกันดั้มน้อยนะครับนะเป็นหุ้นระดับแรง S นะครับแรง S นี่ไม่ถึงว่าเป็นหุ้นฝ่าย A กันนะให้มันได้ปันนีเลยแหมไม่อยากกี่ปูนเลยครับฝ่าย A นี่สุดยอดแหละเดี๋ยวอยู่แน่ยิงไปแน่ปะมองไม่เห็นดิมันมีศัตรูตรงนู้นนี่ไงเจอแล้วทางด้านของกันดั้มจะเป็นบีมรั่วนะครับนะบีมของผมไอ้แน่มึงตักตีไหมผู้ชาฟันในตัวหนึ่งครับสุดยอดจริงครับแม่มันเป็นการเลือนเมายางเทปเลยครับแม่มีฮิตนึงครับมีชมตัวฮิตนึงนะเอาโดนสไนยิงล้วงไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวใจอะ
ยิงไม่อู้ช่าอู้ช่ากันดั้มกูอีไปแล้วยังพร้อมเฮลเฮลมีเฮลมีพีทเฮลมีพีทไอ้ยูยูเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นกูไหมไอ้หุ่นซ้อมไอ้เบลดเอาเบลดจริงมีความซ้อมให้กูกันชิบหายแหละทีนี้สีแดงๆเพื่อนล็อกเป้าไว้นะโอ้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 ปุ๋ยโดนบีมันตายเลยเหลือเลือดช่องลอยว้าครับชิบหายเลยครับทีนี้อยากจะกลับบ้านจริงแหละแต่ว่าห้ามุมกลับไม่ได้ครับไอ้ช่างไม่โดนไม่โดนไหมเออโอเคสวยไอชาเดี๋ยวใจก่อนเอื้อเอาเบลดจริงนะแม่ก็เป็นการเล่นให้แลกกันนะครับนะก็คิดว่านาจิเอาไล่ผ่านเมื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ว่ามันดีนะครับถ้าใครที่ว่าอยากเล่นเนี่ยผมจะแปะทางด้านข้อง VPN โหลดให้นะครับนะแต่ว่าเกมนี้ต้องใช้ VPN ในการมุดครับแนะนำถ้าว่าไม่อยากเสียตังค์แต่ว่าอยากทดลองเล่น30วันให้ใช้ทางด้านกล้อง VPN WaterFast นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยเล่นได้อย่างรื่นปึ๊ดนะครับนะแต่ก็สามารถบุญไปเล่นเกมนี้ได้ครับส่วนวิธีทำนี่เดี๋ยวก็ ผมจะลองทำให้เล่นกันนะครับนะเดี๋ยวมีข้อห้ามมุมยิงก่อนครับสมาธิไม่มีฟูดไม่เม็ดนะครับโอเคไปพี่น้องเฮ้ยบวกเลยพันนี้บวกไปต้องบวกเลยครับจากปืนพกยิงเลยครับเจอกับใบบีมไรเฟิลกูนี่แหมสุดยอดจริงตั้มเขาให้ ไปไหนแหมอารมณ์เกมนี้มันให้เหมือนกับอยู่ในช่องพันโอ้ยตัวไอ้เป็ดอะไรนี่กูวิ่งพันหน้ากูเลยมึงวิ่งพันหน้ากูเลยวิ่งพันหน้ากูเลยเออไอ้จ้าตีหลังกากับมันก่อนกับมันก่อนโดนควันซ้ำตายครับคือเกมนี้เวลาล้มเนี่ยมันจะไม่เป็นอมตะนะครับมันสามารถฟันซ้ำได้ด้วยนะครับตอนนี้แถบข้างบนครับซีอ้องกำลังนำเราอยู่2หลอดนะครับเราเสียเบียดอยู่หลอดนึงครับผมก็เอากันแคนนอนออกครับกันแคนนอนนี่จะมีคุณสมบัติในการยิงโฮมมิ่งได้ครับเดี๋ยวผมจะยิงให้แหลกครับเนี่ยล็อกเป้าก่อนเอาอยู่ในเนี่ยครับพอล็อกได้ซึ่งเราก็กดคลิกกับมันจะยิงมิสไซล์เงี้ยยิงให้น้อยทีเดียวพร้อมเอาไปเลยครับเอาไปรัวๆเลยครับโอ้ช่าโอ้ช่าไอ้เบลดกันแคนนอนกุกเย็ดพร้อมเพิ่งเอามาได้ไม่กี่ทีตบเบลดยิงไงตบจักเลย เออพวกหุ้นตระกูลยิงนะครับบอกไปก่อนเลยว่าหุ้นตระกูลพวกยิงนี่จะแพ้ระยะประชิดนะครับเพราะว่าหุ้นประชิดนี่ถ้ามาพุ่งฟันทีเดียวตายนะครับมันก็เป็นจุดโทษสำหรับข้องใต้ประชิดนะนี่ก็เป็นโฮมมิ่งมั้งครับเขาเรียกว่าอาร์เมอร์กันดั้มครับเป็นตระกูลใช้อาวุธนักครับนะในอยู่ในเหยียดพร้อมยิงยัดกันเลยส่วนปืนแรงจะเป็นปืนบีมแบบชาร์จยิงครับเอาไม่โดนกันไม่โดนกูกดจัดเต็มพอดีเลยครับเอาไปเลยครับไล่ๆนัดครับมันเล็งพวกมันนะมันเลยเห็นนะ เวลาเล่นหุ้นบันนี้พยายามระยะอยู่ใกล้ๆนะครับนะแต่ว่าเมื่อกี้สุดไปนิดนึงเอาไปไล่ๆอันเลยลูกไม่โดนกันนะเนี่ยมันมีใครลุกล้ำเข้ามาเอาไปเลยครับไล่ๆลูกเลยครับล้วงครับล้วงทำตายเอ็นครับตอนนี้ขึ้นไตอันดามาเป็นอันดับที่16แล้วทำนั้นเดี๋ยวพอเติมกระตุ้นแป๊บนึงครับอู้ช่าเหยียดฟองเกือบตายโดนกลางกระบาลเลยเพื่อนนอนเลยครับพี่น้องนี่นะว่าอาร์เมอร์กันดั้มเป็นหุ่นยนต์ที่ว่ามีเกราะสู้พอสมควรเลยนะครับนะยิงไปก่อนครับโดนไหมไม่โดนเลยแสดงว่าโฮมมิ่งติดภูเขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรงที่สูงดีกว่าพวกตระกูลปืนมิสไซล์โฮมมิ่งนี้แนะนำว่าให้ขึ้นที่สูงก่อนแล้วก็ยิงครับนะมันจะเห็นผลมากกว่าครับโอเคนั่นเป็นปืนของเรานะเปิดไหมพร้อมมายุ่งแก่ๆเลยเว้ยโคตรเกินไปละเต็มหน้ากระพี่น้องที่นี่ล้วงครับเอาปืนพกนี่ไปไม่โดนแล้วไอ้ชาโดนคัดจังหวะเว้ยจะตายโอ้งเลยครับพี่น้องเรียบร้อยรับแต่มึงเ
เดี๋ยวขอ5หุ้นซ้อมก่อนครับแป๊บหนึ่งครับเอ้ยซ้อมพบดีครับพี่น้องซ้อมดีครับขอโอ้ยอุ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 ้ยชิบ5กระสุนเม็ดครับกระสุนเม็ดใช้ลูกซ้ำเลยครับกระสุนปืนซ้ำนี่จะเป็นปืนเป็นบาซูก้าติดไล่แหละครับนะในคอขอบคุณของก้อนครับเพื่อมารยาทที่ดีครับเวลาเขายิงให้ก็อาริเกโต้สักนิดหนึ่งนะครับแปลว่าขอบคุณนั่นแหละโอเคปืนโฮมมิ่งผมหมดแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เป็นทางด้านของบีมกับปืนบาซูก้าติดไล่แล้วกันนะครับบาซูก้านี้แรงเมื่อนครับผมไปอ่านมันเต็มก็ประมาณ 9,000 ดาเมจครับพูดจริงแหละ 9,000 ดาเมจเนี่ยนี่ไอ้ชาเย็นบอมโอ้ยอย่าหุ้นในไรนี่โอ้ตัวแดงๆเว้ยเนี่ยครับหุ้นตระกูลพวกฟันเนี่ยจะมีจุดเด่นทางด้านข้อความเร็วแล้วก็พละกำลังหรือว่ามาร์คสุดเลยครับและย่างหนึ่งเวลาเขาฟันเนี่ยบางตัวนะครับน่าจะฟันเป็นระยะวงกลมอ่ะคุณเขาฟันเป็นวงกลมซึ่งไอ้ยาแล้วกูลบพื้นแล้วใช่ไหมก็กันดั้มของผมเนี่ยตระกูลกันดั้มเนี่ยผมจะฟันไปแบบฟันด้านหน้าครับแต่ว่าไอ้เพลนนี่แม่งฟันรอบตัวเลยครับโดนทีนี้โดนแน่นอนครับพุ่งมาทีนี้ไอ้หัวคาร์ดครับน้องนะเอาไปรักรู้เก็ตฟอร์มตายวงเลยในนามมีตัวได้ไหมโอ้ต้องโตเว้ยเอาไปเลยโอ้ยโดนกันเว้ยมันสาเว้ยมันสายิงหูมิงมากันเว้ยเอาเบื่อมั้งโดนกันด้วยความที่มันแม่นยำการ์ดกันโอ้โหเหยียดปอมอยู่กันเต็มเลยอ๋อ5เหลืองครับ5เหลืองกูแล้ว5เหลืองกูแล้วเอาไปเลยลูก1ครับไม่ต้องตอนครับพี่น้องนะพูดจ้ะเพื่อนก่อนครับชิบให้ล่ะไอ้ช้าโอ้โหตายโห่งเลยครับวันนี้โดนลุมยิงครับเมื่อกี้โดนในตัวเนี้ยครับมันชื่อสีก๊อกนะครับนะเป็นหุ้นตระกูลตายนาเหมือนกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยเป๊ะต่างด้านช่องเหลืองกล้องกันดําในยุคนี้นะครับแต่ก็พอรู้บ้างนะครับเป็นบางตัวนะโอ้ยิงยาคาร์ดไว้ตายห่วงกันมีรถตั้งกันครับตีคาร์ดเลยเว้ยฮะโอเคเวลากดพุ่งนะครับก็กดสเปกบาร์ครับนะอย่างที่รู้ๆกันนะครับกดชิปนะครับเป็นการลอยตัวกดคอนโทรลเป็นการทำให้ตัวเองนี่ดิ่งลงครับแล้วก็กดเด็ดก็คือเราสามารถกดดีๆ AAWW ได้นะครับกดย้ำมันก็สามารถได้เหมือนกันนะครับมาเหยียดพร้อมยิงไม่โดนเลยเว้ยยิงไม่โดนมันเป็นฟั่งเราวะฟั่งเราฟั่งกูนี่นะแต่กิ้งเนี่ยแต่คอขาวไปแรงก่อนสวยด้วยอ๋อฟั่งเราจริงครับอุช่าอ๋อเบลดตุ้ยกูเนี่ยครับความรุนแรงของหุ้นระยะประชิดนะครับนะมันจะแบบถ้าเราพลาดโดนฟันทีเดียวก็คือเราตายแน่นอนครับไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาซ้ำซ้องครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปกันจุดมุกก่อนครับแคนครับมันโจ๊ะตัวพุ่มแพงๆไปแล้วครับแหมกูดาวต้อง400วีเอียดพร้อมเอาไปหนักๆมึงอ่ะโอ้ยมันชาร์จมันดูต่อวะดูต่ออ้าวอุช่าไอช่าบาซูก้าไปครับแล้วถ้ามันยิงโดนนะพุ่มล้วงจริงอ่ะพี่น้องนะปืนมันแรงโคตรครับยิงไม่โดนสักทีเว้ยต้องลองเล่นดูครับนะพี่น้องว่ามันจะมันขนาดไหนสำหรับคนที่ว่าเป็นคอกันดั้มนะครับเอ้ากูยิงเพื่อนตัวเองใครเดี๋ยวว่าเล่นกันดั้มมาหรือว่าเล่นกันดั้มซุปเปอร์ไทย NDGO หรือว่าเป็นคอเดี๋ยวว่าชอบแลกกันดั้มหรือว่าตระกูลหุ่นยนต์นะครับนะก็มาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้รับรองว่ามันแน่นอนนะครับนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผมคิดว่าผมไม่น่าจะคอยเสียงดีสักเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยกันนะอาจจะไม่ค่อยห้าด้วยอะไรก็ต้องขออภัยกันนะคลิปหน้าเป็นอะไรก็คงจะเป็นคลิปของเกมน่าจะเป็นอามาซ่ามเลยนะอามาซ่ามประคลิปหนึ่งนะครับมันเห็นตัวอะไรตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเล่นให้จบตาก่อนนะครับนะโอเคครับกูเห็นมึงแล้วตัวบนเอาตายห้องเลย
ไม่ทันในบูนเลยตายอู้ช่าเหยียดป้อมสิ่งแรกเกินไปแล้วมึงอ่ะหมดอ่ะเฮ้ยลอยช่าไม่ได้ครับเกมนี้ครับ ต้องใจเย็นๆแล้วต้องมีสติตลอดเวลาครับเพราะว่ามันจะมาทางในก็ได้ใช่ไหมบ่าวใช่ไหมบ่าวเฮ้ยอย่าพึ่งอ่ะโอ้ยช่าเหยียดป้อมควันโดนฆ่ากูแล้วนะเขี้ยร่มจริงๆครับพี่น้องตกที20เลยครับโอเคครับได้มาร้อยกว่า AP เอ้ย PT ครับนะนี่ครับได้มา153 PT ครับก็โอเคครับนะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรครับดีครับเพราะเราเกินครับ150ก็โอเคแหละครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเป็นการพูดถึงระบบยศนะครับนะระบบการการเล่นแบบมิชชั่นนะครับนะแล้วก็ระบบคล้องการผสมหุ่นนะครับนะตอนนี้ก็แพ้กับต้านระเบิดครับชูโรดครับที่แปลว่าดอกกุหลาบ ไม่น่าใจนะโอเคครับ เดี๋ยวก็ข้อตัดพาดไปก่อนนะครับนะสำหรับกันดั้มคันนี้นะครับนะสำหรับว่าใครที่ว่ามาชมมาแลมาอะไรก็ตามใจก็ต้องขอบคุณขอบใจขอบใจ thank you ด้วยนะครับนะวันนี้พูดไม่ค่อยเก่งเลยครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหัวใจแหมพูดไปประมาณนั้นแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ผมนายบูมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครดูมาชมมาแลมาอะไรก็ตามใจก็สามารถแลในรายการดนตรีวันใน channel แต่คำนวณสำหรับวันนี้ผมนายบูมลาไปก่อนครับคลิปน่าจะเป็นในไลก่อนลองติดตามเลยกันใน channel OBZ TVนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดครับบ๊ายบายครับผม